พฤติกรรมใน1วันคุณทำอะไรบ้างรู้หรือไม่ปี2564พบว่าคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยวันละ10ชั่วโมง38นาทีทำให้ปัจจุบันคนไทยมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาเร็วขึ้นจนนำมาสู่อาการตาแห้งตาลาตาพร่าตามัวตาโฟกัสได้ช้าลงและพบว่าเมื่ออายุ65ปีจะเริ่มมีโอกาสเป็นต้อตามมาอย่าปล่อยให้ดวงตาของคุณเสื่อมและถดถอยชะลอความเสื่อมของดวงตาได้ตั้งแต่วันนี้กับ VCO A+